วันนี้ผมจะมาสอนวิธีสมัครขายของบน Lazada และก็ตั้งค่าที่สำคัญเบื้องต้นนะครับสวัสดีครับผมรัฐภพและจต่างนามวงนะครับถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด Subscribe ช่องผมนะครับก็รีบกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาสอนการสมัครขายของบน Lazada นะครับซึ่งที่จริงคลิปเกี่ยวกับการสมัครหรือว่าการขายของบน Lazada เนี่ยผมทำไว้หลายชุดมากแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าทาง Lazada เองก็มีการปรับเปลี่ยนหน้าตานะครับไปค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยมาอัปเดตให้นะครับทีนี้ครับจะสอนที่คอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยทางมือถือคุณก็สามารถสมัครได้นะแต่สุดท้ายถ้าจะให้ดีที่สุดคุณก็ต้องเข้าไปที่คอมพิวเตอร์อยู่ดีเพราะว่ามันจะต้องมีการอัปเดตเอกสารหรือว่าอะไรทั้งหลายอย่างครับดังนั้นก็คือถ้ามีโอกาสก็ลองใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเข้าไปสมัครขายก็แล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้ก็คือให้คุณเริ่มแรกเข้ามาที่เว็บนะฮะ lazada.co.th ตรงนี้นะครับทีนี้ครับถ้าเข้ามาแล้วนะฮะมันก็จะมีคำว่าเนี่ยด้านบนนี่เลยขายสินค้ากับ Lazada นะครับที่จริงถ้าเกิดคุณเข้ามาตรงเนี้ยคุณจะได้อ่านนะฮะอะไรก็แล้วแต่ที่เขาพยายามแนะนำการขายของเขาเบื้องต้นได้ที่จริงมันสามารถเข้าไปอีกจุดหนึ่งได้เหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวผมให้คุณดูตรงนี้ก่อนนะครับเขาจะบอกนั่นบอกนี่ฮะเห็นไหมเข้าสู่ระบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแอบแฝงโอ้โหนี่เขาไม่อัปเดตเนี่ยเห็นไหมLazada เองบางทีเขายังไม่อัปเดตพวกนี้เลยที่จริงนะฮะเขามีค่าคอมมิชชั่นนะครับผมมีคลิปหนึ่งที่สรุปค่าคอมมิชชั่นอัปเดตล่าสุดไว้ให้นะครับค่าใช้จ่ายในการเปิดร้านเนี่ยที่จริงไม่มีฮะเปิดร้านเนี่ยฟรีแน่แต่เมื่อไหร่ที่คุณขายได้แล้วมันจะมีค่าคอมมิชชั่นมีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินอะไรพวกนี้นะครับจะบอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายแฝงพูดอย่างนี้ไม่ได้ที่จริงมันมีค่าคอมมิชชั่นกับค่าธรรมเนียมโอนเงินนั่นเองนะครับเครื่องมือส่งเสริมการขายโตไวอันนี้ถูกต้องมีทีมหลังบ้านคอยช่วยเหลืออันนี้ถูกต้องมีนะครับร้านค้าก็จะมีแบบร้านค้าปกติกับร้านค้าลัสมอลผมแนะนำให้คุณเปิดร้านค้าแบบปกติตรงนี้แหละเพราะว่าร้านค้าลัสมอลเนี่ยจะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าปกติแล้วมันจะต้องเป็นรูปแบบบริษัทหรือเรียกง่ายๆก็คือนิติบุคคลนะฮะแล้วยังจะต้องบางทีต้องเป็นเจ้าของแบรนด์เองด้วยหรือว่าถ้าเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ไม่ใช่เจ้าของแบรนด์ก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีใบแต่งตั้งตัวแทนอะไรที่มันถูกต้องนะครับแบบว่าค่อนข้างยากอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสมัครร้านค้าธรรมดาก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกนะฮะเนี่ยอะไรพวกนี้นะครับคุณก็สามารถไปอ่านเองได้จุดสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ครับก็คือล่าสุดนะครับเขาจะให้คุณทำอย่างนี้ก็คือ4ขั้นตอนเปิดร้านง่ายๆกับ Lazada นะ1ก็คือสมัครง่ายๆใน1นาทีนะครับอันเนี้ยไม่ยากหรอกแค่ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับขั้นตอนที่2ก็คือใส่อีเมลและใส่ที่อยู่คลังสินค้าใส่อีเมลเนี่ยก็คือเขาต้องการให้ยืนยันตัวตนเพื่อความปลอดภัยดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่มีอีเมลนะครับคุณก็ไปสมัครอีเมลก่อนนะครับแล้วไปใส่ที่อยู่คลังในระบบนะที่อยู่คลังหมายความว่าไงก็คือปกติคุณจะขายของคุณต้องมีที่รับของไงนะฮะเพราะว่าปกติเนี่ยมันจะมีแบบว่าขนส่งเข้ามารับสินค้าที่คลังของคุณอ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณขายของที่บ้านก็คือที่อยู่บ้านของคุณที่อยู่หอพักของคุณที่อยู่อพาร์ตเมนต์ที่อยู่คอนโดที่อยู่ที่จะให้คนอื่นมารับของของคุณเมื่อคุณขายได้แล้วนั่นเองก็คือที่อยู่คลังนะฮะแล้วก็ส่งเอกสารยืนยันตัวตนเนี่ยก็คือเป็นบัตรประชาชนนะครับของคุณทำแบบไม่ใช่รูปแบบบริษัทก็คือเป็นบัตรประชาชนของคุณนั่นแหละนะครับแต่แล้วผมแนะนำไว้นิดนึงเพราะว่ามีคนที่อายุน้อยนะครับได้ถามมาหลายคนแล้วนะครับว่าอายุผ่านหรือเปล่าหรืออะไรพวกเนี้ยก็คือถ้าเกิดคุณจะขายจริงๆแล้วเดี๋ยวพอไปถึงขั้นที่จะยืนยันตัวตนน่ะอายุคุณไม่ผ่านคุณก็ขอพี่น้องขอพ่อแม่เปิดแทนก็ได้นะคุณก็ใช้พวกสำเนาพวกนั้นยืนยันนะแต่ว่าเดี๋ยวตอนที่ใส่เลขบัญชีธนาคารมันจะต้องเป็นคนเดียวกันนะนะฮะคุณก็ขอเขาแล้วเดี๋ยวคุณก็บริหารร้านค้าเองนะครับแล้วสุดท้ายข้อ4ก็คือลงสินค้านะอันนี้คือตอนเนี้ยคล้ายๆว่าแกมบังคับแล้วถ้าเกิดว่าคุณทํา1 2 3ผ่านคุณไม่ลงสินค้านะเดี๋ยวผ่านไปช่วงนึงเขาก็จะปิดนะเขาก็จะปิดพวกเนี้ยนะครับที่คุณสมัครไว้อะนะฮะก็คือเหมือนแบบสมัครทิ้งๆอ่ะเขาก็เลยจะปิดถึงแม้คุณจะยืนยันตัวตนแล้วนะเพราะฉะนั้นก็คือต้องทำ4ขั้นตอนแต่ว่าในคลิปนี้นะฮะ
ผมจะสอนเฉพาะ3ขั้นตอนนี้ก่อนเพราะว่าการลงสินค้านั้นน่ะเดี๋ยวผมไปเอาไปอีกคลิปนึงเพราะว่ารายละเอียดเยอะมากถ้าสอนในคลิปเดียวเนี่ยนานนะเป็นชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงนู่นนะฮะเพราะฉะนั้นเอา1 2 3ก่อนมันจะไม่ยาวมากนะครับแค่ผมพูดตอนนี้ก็ยาวแล้วเห็นมั้ยนะครับที่จริงข้างล่างมันก็มีนั่นมีนี่อะไรอีกหลายอย่างนะครับที่จริงแล้วไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แล้วล่ะนะถ้าจะสมัครก็กดตรงนี้เลยสมัครเลยคลิกนั่นเองนะครับซึ่งที่จริงแล้วฮะคุณจะสามารถเข้ามาหน้านี้โดยตรงเลยก็ได้โดยพิมพ์คำว่า sellercenter.lazada.co.th ดอทก็คือจุดนี่แหละครับจุด full stop เนี่ยนะฮะ sellercenter.lazada.co.th อันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นระบบอีกระบบหนึ่งของผู้ขายหรือว่าร้านค้านั่นเองนะครับส่วน www.lazada.co.th ที่เข้ามาตอนแรกอันนั้นเป็นของผู้ซื้อนะอันนั้นก็คือเอาไว้เลือกของแล้วก็ซื้อของนะครับคราวหน้าคุณสามารถเข้ามาตรงนี้ได้ตรงเลยนะครับ sellercenter.lazada.co.th นั่นเองนะครับนะเข้ามาแล้วฮะนี่ไงง่ายๆไหมสมัครเป็นผู้ขาย Lazada ลงทะเบียนง่ายเพียง2ขั้นตอนพร้อมฟรีค่าธรรมเนียมนะครับเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วนะฮะคุณก็แค่ใส่เบอร์นะ08เท่าไหร่นะครับ0809นะมันมีเบอร์หลายอย่างที่จริงไม่ใช่แค่08อย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวคนงงนะฮะเห็นไหมมันมี09 0อะไรทั้งหลายอย่างนะครับคุณก็ใส่เบอร์เข้าไปนะครับไอ้ตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะนี่เป็นรหัสประเทศนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยลงใช้ Facebook ก็ได้นี่ Google ก็ได้นี่ก็ได้ฮะแต่ระวังคุณลืมนะเพราะคือมี Facebook ปุ๊บก็ลืมไปแล้วว่า Facebook เนี่ยใช้อีเมลอะไรใช้เบอร์อะไรยังลืมเลย Google ก็เหมือนกันบางทีมี Google หลายบัญชี Gmail หลายเมลงงนะฮะเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าคุณใช้วิธีเอาเบอร์ที่คุณสมัครแล้วคุณจำไว้นะหรือคุณจะจดไว้ว่า Lazada นี่ใช้เบอร์อะไรสมัครอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับถึงตอนนี้ก็ใส่เบอร์โทรเข้าไปนะครับพอใส่เสร็จปุ๊บนะครับก็แค่กดปุ่มถัดไปตรงนี้นะครับทีนี้ครับเขาก็จะส่ง OTP ไป OTP หรือว่ารหัส SMS เนี่ยส่งไปที่ทางมือถือของคุณนั่นเองนะครับคุณก็เอามากรอกใส่6ตัวเลขนั่นเองนะครับพอใส่เสร็จแล้วนะครับรหัสที่ส่งไปที่มือถือคุณก็แค่กด Next ครับเมื่อกี้นะครับผมบอกนิดนึงก่อนสมมติว่าคุณไม่ได้รับรหัส OTP หรือว่ารหัสที่เขาส่งไปทาง SMS เนี่ยฮะให้คุณกด Resend หรือว่าส่งอีกครั้งนะครับมันจะสามารถส่งได้แต่ว่ามันจะมีเวลาส่งนิดนึงคุณก็ลองกดนะครับในหน้าเมื่อกี้นะครับพอคุณใส่รหัสที่ถูกต้องแล้วมาปุ๊บก็จะมาที่หน้านี้แล้วนะครับประเภทบัญชีบุคคลหรือนิติบุคคลอันนี้คือเป็นร้านค้าปกตินะฮะไม่ใช่ร้านค้าลาสมอลนะบุคคลนะครับคุณก็ใส่อีเมลไปเลยนะครับถ้าเป็นนิติบุคคลนะครับก็เหมือนกันนั่นแหละนะแต่ผมแนะนำว่าเริ่มแรกสมมติว่าคุณไม่เคยขายมาก่อนเลยเนี่ยผมแนะนำให้คุณลองใช้เป็นบุคคลลองขายดูก่อนเพื่อจะได้รู้อะไรหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าพอเป็นนิติบุคคลปุ๊บเนี่ยปกติแล้วคุณจะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับการส่งรายได้การส่งค่าใช้จ่ายนะฮะเสร็จปุ๊บต้องไปเสียภาษีอะไรพวกเนี้ยซึ่งเริ่มแรกเนี่ยคุณยังไม่ค่อยเข้าใจระบบนะครับถ้าเกิดว่าคุณทำไปแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวจะมีการส่งเขาเรียกว่าส่งเอกสารผิดนะครับมาลองที่บุคคลก่อนนะครับแล้วถ้าเริ่มโอเคเริ่มคล่องคุณก็มาเปิดเป็นนิติบุคคลอีกร้านหนึ่งก็ได้นะครับในตอนที่ยังไม่ขายไม่ค่อยดีนะไม่งั้นถ้าขายดีแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะเปลี่ยนไม่ทันนะครับก็แนะนำบุคคลก่อนง่ายดีนะครับลองดูนะฮะบุคคลคุณก็ใส่อีเมลไปเลยนะครับอีเมลของคุณนะฮะถ้าคุณไม่มีอีเมลก็เหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ที่ให้คุณสมัครไว้ก่อนแล้วนั่นเองทีเนี้ยฮะพอคุณใส่อีเมลแล้วรหัสนี่แหละครับสำคัญมากนะครับเห็นไหมเขาบอกว่าอย่างน้อย1หมายเลขนะฮะแล้วก็อย่างน้อย8ตัวอักษรสมมุตินะ1หมายเลขก็สมมติว่าผมใส่เลข1อันนี้ผมใส่เลข1นะเนี่ย1หมายเลขอ๋อต้องใส่อีกอย่างน้อย1หมายเลขเอาผมใส่เลข2อ่ะงั้นผมเอาตัวอักษรก่อนละกันนะครับ A สมมุตินะ A B C D E F Gได้แล้วอ๋อที่จริงอย่างน้อยแค่1หมายเลขนั่นแหละนะครับแล้วก็8ตัวอักษรนะครับ3 4 5 6 7มันรวมอ๋ออันนี้คือรวมกันรวมทั้งหมายเลขเนี่ยเป็น8ตัวอักษรนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็น8 3 4 5 6 7 8รวมแต่ต้องมีตัวเลข1อันนั่นเองนะครับเอ๊ะรู้สึกว่าตรงนี้จะมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงนะฮะเนี่ยผมเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าA B C D E F Gนะฮะไม่เป็นไรผมก็จะเอา
เขาให้ยืนยันรหัสผ่านคุณก็ใส่ไปอีกนะครับ1 A B C D E F G ก็ผ่านแล้วนะครับตรงขั้นตอนการตั้งพาสเวิร์ดเนี่ยบางคนก็คือแบบว่าไปไม่รอดสักทีนะก็ที่จริงไม่ต้องตั้งตามผมนะบางคนคิดว่าต้องตั้งตามผมอย่าตั้งตามผมนะฮะคุณตั้งตามที่คุณต้องการนะครับคุณจะเอา1เอา2เอา3 4เอา5หรือจะเอาเลขเยอะกว่าก็ได้นะครับจะเอา1 2 3 4 5แล้วก็ A B C หรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะคุณนะเอายากหน่อยก็ได้แล้วคุณค่อยจดไว้อีกที่1นะครับพอเสร็จปุ๊บก็กดถัดไปฮะปุ่มถัดไปตรงนี้นะฮะทีนี้ครับเขามีการบังคับนิดนึงนะฮะว่าขอทำแบบสอบถามให้หน่อยซึ่งถ้าเกิดตอนที่คุณเปิดคุณอาจจะไม่เจอก็ได้นะเพราะว่าระบบพวกนี้เขาปรับไปตลอดนะครับเดี๋ยวผมทำไปหนึ่งเคยมีประสบการณ์ไหมเลือกนะฮะไปมีหมดอะนะฮะอื่นๆอีกนะครับคุณมีประสบการณ์ขายออนไลน์มานานแค่ไหนมากกว่า5ปีพนักงานผมตอบไงสมมติละการฉันคนเดียวสมมตินะฮะคุณมีสต็อกโอ้โหนี่คุณกรอกเนี่ยเดี๋ยวผมไม่อ่านแล้วนะเสียเวลานะผมจะไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วกันนะครับเพราะว่าจะเสียเวลาคุณเพราะคุณไปอ่านให้ได้นี่ผมไม่ได้ดูเลยนะกดยืนยันฮะพอคุณทำแบบสอบถามเสร็จแบบสอบถามไม่มีอะไรนะเขาแค่เก็บเป็นข้อมูลของเขาไว้นะครับเห็นไหมฮะมาหน้าแรกนะครับยังไม่ทันไรนี่ให้คุณดูก่อนนะตอนนี้ของคุณเป็นเลเวล1เลเวล1ก็คือเป็นเลเวลที่เริ่มแรกเริ่มต้นระดับที่1นั่นเองเป็นร้านค้าระดับที่1นะครับเห็นไหมฮะเหมือนที่ผมบอกไหมตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะครับเขาให้ใส่อีเมลนะแต่พอดีใส่ไปแล้วไงเขาบังคับให้ใส่ตั้งแต่ต้นนะครับต่อไปก็เพิ่มที่อยู่แล้วก็ส่งข้อมูลบัตรประชาชนนะครับรวมทั้งธนาคารเมื่อกี้เริ่มต้นเนี่ยผมบอกไปเฉพาะบัตรประชาชนนะที่จริงมันให้มีข้อมูลธนาคารด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มสินค้าไอ้ตัวเพิ่มสินค้าเดี๋ยวผมไปอีกคลิปนึงนะครับอีเมลใส่แล้วต่อไปเพิ่มที่อยู่ครับเนี่ยโปรดกรอกที่อยู่ร้านค้าและบริษัทของคุณนะครับตรงนี้สามารถกดดูวิดีโอได้อีกครั้งนึงแต่ว่าตอนนี้คุณดูวิดีโอผมอยู่แล้วนะผมไม่กดดูนี้แล้วผมก็กดเพิ่มไปเลยนะครับผมบอกนิดนึงนะครับคุณจะต้องเลยนะไม่ใช่ควรจะนะฮะจะต้องใส่ที่อยู่ที่ถูกต้องที่คุณอยู่หรือที่คุณจะให้คนมารับของนะเพราะว่ามันจะมีขนส่งมารับของให้คุณได้นะครับถ้าถึงแม้ว่าสินค้าแค่ชิ้นเดียวนะเขาเข้ามารับได้นะฮะทีนี้รายละเอียดที่อยู่นะฮะคุณจะใส่ยังไงคุณก็มาดูตรงนี้ก่อนได้นะครับว่าตรงเนี้ยภูมิภาคเมืองอำเภอมันใส่อะไรบ้างเนี่ยเห็นไหมกระบี่มีคลองอ๋อเห็นไหมกรุงเทพมีโอเคเห็นไหมฮะคุณก็จะได้รู้ว่ามันแยกอะไรบ้างนะครับข้างบนก็จะได้ใส่ให้มันไม่ซ้ำกับตรงนี้นะครับเห็นไหมมีรหัสไปรษณีย์อะไรพวกนี้นะครับสมมุติผมใส่ไปนะครับผมลองใส่เป็นของเชียงใหม่ก็แล้วกันนะฮะเชียงใหม่มีไหนเชียงใหม่นะครับอำเภอเมืองละกันนะครับรหัสนี่ละกันนะครับเนี่ยคุณก็ใส่ให้ถูกต้องนะใส่ให้ถูกต้องทีเนี้ยที่อยู่ในการคืนสินค้านะครับเวลาคุณขายสินค้าไปนะฮะมันจะต้องมีอยู่แล้วที่แบบว่าลูกค้าไม่ยอมรับของนะฮะทางขนส่งก็จะได้คืนมาให้คุณหรือลูกค้ารับแล้วแต่ไม่พอใจหรือว่าสั่งผิดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เขาอยากจะคืนเขาจะได้คืนมาถูกต้องนะครับเพราะว่าบางท่านนะครับที่อยู่ที่ส่งของไปอีกที่นึงแต่เวลาจะคืนสินค้าเขาจะให้คืนอีกที่นึงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนละที่กันคุณต้องกดตรงนี้นะกดตรงนี้ออกแล้วก็มาใส่รายละเอียดอีกที่นึงนะครับแต่ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในที่เดียวกันนะครับเขาเลยตั้งเริ่มต้นไว้ตรงนี้นะครับที่อยู่ร้านค้าหรือบริษัทนะครับในกรณีร้านค้าเป็นนิติบุคคลกรุณากรอกที่อยู่ในส่วนนี้ให้ตรงกับหนังสือรับรองอันนี้คือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นนิติบุคคลนะเป็นบริษัทเป็นหจก.เป็นหสน.อะไรพวกเนี้ยนะครับที่อยู่ในหนังสือรับรองของคุณที่คุณจดทะเบียนตรงกับตรงนี้ไหมนะตรงกับที่อยู่สินค้าทางสินค้าไหมถ้าไม่ตรงก็กดออกแล้วก็ไปใส่ให้มันถูกต้องเพราะมันจะไปเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีของทาง Lazada เขาก็แบบนี้เลยนะครับสมมติว่าผมตามนี้ผมก็กดขวาล่างตรงนี้ยืนยันนะครับกดปุ่มยืนยันขวาล่างตรงนี้พอกดมาแล้วเราก็จะไปที่ขั้นตอนที่3เห็นไหมฮะส่งข้อมูลบัตรประชาชนหรือว่าธนาคารเนี่ยนะครับทีนี้เห็นไหมร้านค้าประเภทบุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาก็คือคุณเองที่ใช้ชื่อคุณเองเปิดนะฮะนิติบุคคลก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับทีนี้เนี่ยบุคคลธรรมดาก็จะใช้บัตรประชาชนกับสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อเดียวกันนะถ้าเกิดเขาตรวจสอบไม่ใช่เป็นชื่อเดียวกันมันก็จะยืนยันตัวตนไม่ได้นะครับส่วนหนังสือรับรองบริษัทเนี่ยนะครับคุณส่ง
ส่งไปบริษัทไปสมุดบัญชีธนาคารนะครับก็จะต้องเป็นของบริษัทนั่นเองนะครับโอเคเนี่ยเห็นไหมครับข้างหน้านี้เขาก็บอกนะครับเอกสารที่อัปโหลดต้องชัดเจนนะฮะเต็มหน้าสมุดนะครับและไม่หมดอายุนะฮะบางทีบัตรประชาชนหมดอายุแล้วนะฮะแล้วก็เอกสารบัตรประชาชนและสมุดบัญชีต้องมีชื่อตรงกันเห็นไหมผมบอกแล้วโอเคนะครับกดเพิ่มไปได้เลยนี่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลนะครับก็เขาก็แนะนำค่อนข้างละเอียดนี่ละเอียดกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะสมัยเริ่มแรกๆนี้ไม่ได้บอกละเอียดขนาดนี้นะครับเขาก็บอกว่าใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางก็คือพาสปอร์ตก็ได้นะขนาดไฟล์330x330และ5,000x5,000นะครับขนาดภาพต้องน้อยกว่า10เมกนะครับตัวอย่างเนี่ยที่อัปโหลดได้ก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมนี่พาสปอร์ตนะฮะอันนี้บัตรประชาชนนะครับก็คือให้มันเต็มหน้านี่ไงเนี่ยฮะเขาก็บอกตรงนี้อีกนะต้องแบบว่าเต็มๆคือเอาอย่างเนี้ยต้องเป็นเต็มๆทั้งเห็นทั้ง4มุมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าขอบมาแล้วก็ไม่เห็น4มุมนะฮะต้องเห็นเป็น4มุมนะครับเห็นไหมเห็นเป็น4มุมนะครับเต็มๆหน้ามันเลยนะครับคุณก็ใช้บัตรประชาชนนะครับผมว่าจุดสำคัญนะมันอยู่แค่อยู่ตรงนี้แหละขนาดไฟล์เนี่ยแหละครับที่ค่อนข้างสำคัญส่วนใหญ่เรามักจะมีปัญหากันนะครับเพราะปกติแล้วเดี๋ยวนี้เราก็มักจะใช้วิธีการถ่ายรูปด้วยโทรศัพท์มือถือกันถูกไหมฮะตรงนี้ก็ไม่ยากก็ใส่ชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตนะครับอันนี้ก็หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางอันนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรและอันเนี้ยสำคัญอยู่นี้ไงฮะถ้าคุณอายุต่ำกว่า20ปีนะครับถ้าคุณมากดใช่นะฮะนี่เห็นไหมเขาบอกว่าแบบฟอร์มรับรองจากผู้ปกครองนะครับที่จริงแล้วเนี่ยมันค่อนข้างยุ่งเหมือนกันนะคุณต้องคลิกไปที่แบบฟอร์มตรงนี้นะครับคลิกไปปุ๊บคุณต้องไปกรอกนะครับไปกรอกไปหลายๆอย่างเดี๋ยวลองดูเห็นไหมฮะให้ความยินยอมนะครับประกอบอาชีพพวกนี้นะครับเนี่ยไม่เป็นผู้เยาว์เป็นอะไรเนี่ยคุณยินยอมหรือเปล่านะครับให้เขาขายของนะฮะตรงนี้ก็เหมือนว่าสุดท้ายแล้วถ้ามีปัญหานะครับผู้ปกครองก็ต้องรับผิดชอบนั่นเองนะครับที่จริงแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช้วิธีนี้นะคุณก็ไปใช้บัตรของเขาไปเลยเช่นตรงนี้คือคุณกดว่าไม่นะมันก็กลายเป็นใช้บัตรประชาชนของเขาไปเลยเช่นพ่อแม่พี่น้องอะไรนะฮะน้องไม่ได้สิน้องแสดงว่าอายุน้อยกว่าเป็นพ่อแม่อะไรพวกนี้สุดท้ายแล้วพ่อแม่ก็ต้องรับผิดชอบดีๆถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็คือมันก็วนมาที่เดิมนะครับตรงนี้มันไล่ไปให้หมดตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันยืนยันข้อมูลบัญชีธนาคารนะครับคุณก็เนี่ยถ่ายมาให้เป็นหน้าอย่างเงี้ยเหมือนตรงนี้เลยนะครับปั๊บถ้าเกิดกดตรงนี้จะเห็นชัดไหมเนี่ยเห็นไหมเห็น4มุมนะฮะต้องเห็น4มุมนะครับเห็น4มุมของหน้าตัวนี้นะครับแล้วก็ชื่อบัญชีนะครับหรือว่าชื่อบริษัทเลขบัญชีนะครับแล้วก็ธนาคารคุณก็เลือกไปของธนาคารอะไรคุณก็ดูมีคนถามมาเมื่อก่อนบอกว่าธนาคารไม่มีนะครับธนาคารอันนั้นอันนี้ไม่มีมีหมดฮะมีหมดทุกธนาคารในประเทศไทยนะครับถ้าคุณไม่เห็นว่ามีแสดงว่าคุณดูแล้วตาลายนะครับมีทุกอันนะครับเดี๋ยวผมลองไปดูที่นิติบุคคลนะฮะนิติบุคคลนะครับก็เขาให้ใช้หนังสือรับรองถ่ายให้4มุมเห็นนะครับคุณจะใช้เครื่องสแกนก็ได้นะฮะให้มัน4มุมเห็นนะครับแต่ว่าขนาดไฟล์เนี่ย330x330 5,000x5,000เนี่ยนะครับแล้วก็อย่าไปใหญ่เกิน10เมกเดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมมีหนังสือรับรองบริษัทนะฮะหนังสือรับรองบริษัทเสร็จปุ๊บเอกสารจดทะเบียนภาษีถ้าเกิดคุณมีก็คือพ.พ.20นั่นเองถ้าคุณเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมันจะมีพ.พ.20ตรงนี้แล้วก็ใส่หมายเลขพวกนี้ให้ถูกต้องนะฮะเนี่ยหมายเลขประเภทธุรกิจประเภทอะไรนะครับหมายเลขทะเบียนการค้ากรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองที่เซ็นนะฮะคือใครนะครับเสร็จปุ๊บอันเนี้ยถ้าเป็นรูปแบบของนิติบุคคลหรือบริษัทก็ต้องเป็นเขาเรียกว่าบัญชีธนาคารของนิติบุคคลหรือบริษัทนั่นเองนะครับก็ถ่ายมาให้เห็น4มุมนะครับแล้วก็ใส่ชื่อใส่อะไรนะครับแล้วก็กดยืนยันไปนะครับทีเนี้ยนะครับจุดสำคัญนะครับมันอยู่ที่ขนาดไฟล์นี่แหละไอ้อันอื่นเนี่ยมันไม่ดูแล้วไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดขนาดไฟล์มันไม่ตรงบางทีไปถ่ายยิ่งถ้าไปสแกนนะฮะถ้าคุณไปสแกนใช้เครื่องสแกนเอาหรือว่าไปสแกนตามร้านคอมพิวเตอร์เนี่ยบางทีไฟล์ที่ออกมาเกิน10เมกนะฮะเกิน10เมกเนี่ยเดี๋ยวคุณต้องดูเรื่องนี้ดีๆนะครับ
ตอนนี้นะครับผมจะมาพูดถึงขนาดไฟล์นะครับระหว่าง330x330แล้วก็5,000x5,000เนี่ยขนาดภาพน้อยกว่า10เมกเนี่ยนะครับผมจะบอกนี้นิดหนึ่งปกติสมมุติว่าเราถ่ายนะครับโดยใช้มือถือถ่ายนะฮะระวังภาพมันจะไม่ชัดนะคุณไปถ่ายที่มันสว่างอาจจะเป็นที่มีแสงอาทิตย์ตอนช่วงกลางวันเนี่ยบางทีถ้าคุณใช้แสงของหลอดนีออนเนี่ยบางทีมันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าเกิดหลอดนีออนของคุณมันสว่างมากๆก็ไม่มีปัญหานะฮะทีนี้เวลาถ่ายเนี่ยถ้าใช้มือถือผมลองดูแล้วนะครับยังไงก็ไม่เกิน10เมกฮะไม่เกิน10 M เนี่ยไม่เกินแน่ปกติแล้วจะอยู่ที่ประมาณสัก5ถึง8เมกนะครับถึงแม้ว่าผมใช้ iPhone ถ่ายนะ iPhone รุ่นใหม่ๆเนี่ยถ่ายนะครับยังไงภาพก็ไม่ถึง10เมกนะฮะเพราะฉะนั้นมือถือเนี่ยผ่านแน่ไม่ว่าคุณจะถ่ายบัตรประชาชนหรือเอาไปถ่ายไอ้ตัวสมุดธนาคารหรือแม้กระทั่งคุณไปถ่ายพ.พ.20หรือหนังสือรับรองเนี่ยยังไงก็ไม่เกิดแต่ปัญหามันจะมีอยู่ว่าถ้านะครับคุณใช้เครื่องสแกนเนี่ยมีโอกาสที่ไฟล์จะใหญ่กว่า10เมกสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณสแกนด้วยตัวเองที่บ้านหรือที่ทำงานเนี่ยนะครับให้คุณไปลดขนาดไฟล์นะฮะถ้าไฟล์ขนาดเกิน10เมกนะครับ10 MB เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือหรือการสแกนแล้วแต่นะผมพูดเผื่อไว้เลยนะครับให้ลดขนาดโดยใช้โปรแกรมฮะหรือแอปนะแอปทางมือถือนี่แหละนะครับโดยที่ว่าผมไม่บอกในที่นี้นะเพราะว่ามันเยอะมากนะมันเยอะมากแล้วเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวเกินไปคุณสามารถไปหาที่ไหนครับ Google ครับถ้าในคอมพิวเตอร์ก็ google.com ไปเลยนะครับถ้าในมือถือก็แอป Google นะครับไปหาเลยว่าวิธีลดขนาดไฟล์รูปภาพอะไรประมาณนี้นะครับปกติแล้วคุณจะดูขนาดไฟล์ได้คุณต้องคลิกขวาถ้าอยู่ในคอมนะในคอมเนี่ยคลิกขวาถ้าเป็น Windows เนี่ยผมบอกละเอียดมากเลยเนี่ยเผื่อคนไม่รู้ถ้าเป็น Windows เนี่ยคลิกขวานะครับแล้วไปดูคำว่า Propertiesนะครับ properties นะฮะแล้วก็มันจะมีคำว่า size อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละครับเกี่ยวกับขนาดของไฟล์นะฮะถ้าเป็น Mac ก็คลิกขวาเหมือนกันครับคลิกขวาที่ไฟล์นั้นนะไฟล์รูปอันนั้นแล้วก็มันจะเป็นคำว่า get info ครับนะครับแล้วก็ดูคำว่า size เช่นเดียวกันนะฮะก็ไม่เกิน10เมกเนี่ยก็ผ่านแล้วนะครับไอ้ที่เป็นขนาดเนี่ยนะขนาดตรงเนี่ยมันดูเหมือนเป็นจัตุรัสนะ330x330กับ5,000x5,000แต่ที่จริงไม่ใช่คุณดูสิแม้แต่ตัวอย่างของเขาก็ไม่ใช่รูปจัตุรัสถูกไหมชอบทำให้งงอยู่เรื่อยถูกไหมฮะเอาแค่ขนาดผ่านนะครับขนาด10เมกเนี่ยผ่านไม่เกิน10เมกเนี่ยก็ได้นะนะครับแล้วเวลาตรงนี้นะครับเขาบอกว่าลากหรือคลิกเพื่ออัปโหลดผมลองลากดูแล้วครับมีปัญหานิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นคลิกอัปโหลดดีกว่านะครับก็คือกดคลิกไปปุ๊บนะครับก็ไปหาไฟล์ที่มันอยู่ที่คุณต้องการนะครับแล้วคุณก็กดแล้วก็เปิดโอเพนเข้าไปในนี้ก็จบแล้วนะครับทีนี้ครับผมก็ใส่ทั้งรูปบัตรประชาชนแล้วก็เขาเรียกว่ารูปที่เป็นบุ๊กแบงค์นะครับหน้าบัญชีธนาคารที่ชื่อตรงกันนะครับชื่อตรงกันทั้งบัตรประชาชนทั้งบัญชีธนาคารถ้าเป็นของบริษัทก็ต้องชื่อบริษัทเหมือนกันนะฮะอย่าลืมนะผมพูดซ้ำหลายรอบแล้วกลัวคุณจะไม่เข้าใจนะครับแล้วก็กรอกตามที่เขาต้องการที่เขาดอกจันแดงๆไว้ทั้งหมดนะครับที่เขาดอกจันแดงๆไว้ทั้งหมดแล้วก็มาล่างสุดกดไปที่ขวาล่างคำว่ายืนยันครับพอยืนยันเสร็จฮะที่จริงตรงนี้ต่อไปมันจะเป็นขั้นต่อไปก็คือเพิ่มสินค้า1ชิ้นขึ้นไปนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยยืนยันเห็นไหมฮะตรงที่เรายืนยันข้อมูลเนี่ยนะครับเอกสารของเขาบอกตรงนี้ฮะเอกสารของคุณอยู่ระหว่างการอนุมัติทาง Lazada จะแจ้งให้ทราบผ่านทางอีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้นะฮะภายใน 1-3 วันทำการกรณีไม่พบอีเมลกรุณาตรวจสอบในจดหมายขยะนะในตรงเวลาช่องอีเมลมันจะมีเมนูที่เป็นคำว่า junk spam หรือว่าจดหมายขยะก็ไปดูเช็คตรงนั้นก็ได้บางทีโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณไม่เคยรับอีเมลของ Lazada เลยนะมันจะเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้นะครับก็ไปเช็คดู 1-3 วันทำการนะครับโอเคจบลงเท่านี้นะฮะเพราะว่ายังไงสุดท้ายคุณก็ต้องรอการอนุมัติ 1-3 วันอยู่ดีนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาสอนนะครับเรื่องการเพิ่มสินค้านะครับซึ่งก็จะบอกแบบละเอียดไปเลยนะครับคุณสามารถเพิ่มสินค้าตั้งแต่1ชิ้น
นะไปจนถึงครบทุกชิ้นเท่าที่คุณจะขายเลยครับโอเคนะครับลองทำตามนะครับแล้วเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปที่ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการลงสินค้านะครับในแบบระบบที่เขาอัปเดตใหม่นะครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปใหม่ที่เกี่ยวกับ Lazada ที่จะมาเนี่ยทาง YouTube จะได้แจ้งเตือนคุณให้รีบเข้ามาดูครับจะได้ไม่พลาดนะครับสุดท้ายนี้ขอฝากหนังสือเงินใหม่ง่ายๆนะครับหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับการขายของออนไลน์ครับแต่มันไม่ใช่แค่มีแค่ Lazada ในนี้นะมี Lazada ก็มี Shopee ก็มีนะครับ Facebook TikTok อะไรพวกนี้มีหมดเลยคุณขายของออนไลน์ที่ไหนได้บ้างเนี่ยที่นี่จะมีแนะนำทั้งหมดนะครับมีตั้งแต่เริ่มต้นทำยังไงนะครับขายของออนไลน์หาของมาขายยังไงขายที่ไหนได้บ้างและทำยังไงให้ทุกที่ขายดีสนใจนะครับแอดไลน์แอดวรัตภพไปสอบถามได้หรือจะกดลิงก์นะครับที่อยู่บนบริเวณคอมเมนต์ปักหมุดใต้คลิปนี้เพื่อเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้เช่นเดียวกันครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เขากำลังสนใจที่จะขายของ Lazada ครับสำหรับวันนี้คลิปจบลงเท่านี้แล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ